อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการ e-payment ภาครัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-payment Master Plan โดยเป็นการจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการสังคมซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันและได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครองในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลโดยนำร่องจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงไปแล้วในจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมาขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคคลของอปท.จำนวน 7,774 แห่งทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอปท.ได้ครบทั้ง76จังหวัดในเดือนมกราคมปีหน้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์โดยตรงและการจ่ายเงินจะมีรอบการจ่ายทุกวันที่10ของเดือนถ้าหากเดือนใดวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการก็จะจ่ายในวันทำการก่อนที่จะถึงวันหยุดนั้นๆค่ะ